กระเด้งหมุนพิมพ์ดีดเปลี่ยนสีวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่ข้อความสวยๆในแอปตัดต่อที่ชื่อว่าคายมาสเตอร์ครับสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ครับพี่ๆท่านไหนครับสนใจเรียนรู้การทำวิดีโอครับไม่ว่าจะเป็นในแอปตัดต่อหรือในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็น Sony Vegas หรือ After Effects หรือสนใจเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมได้เลยครับจะมีวิดีโอสอนเป็นประจำทุกอาทิตย์ครับในบทนี้นะครับจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการใส่ข้อความในแอปตัดต่อครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมนะอ้าวเปิดคายมาสเตอร์ขึ้นมาครับนะจิ้มที่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดที่โครงการว่างครับนะพี่ท่านไหนครับยังไม่เข้าใจพื้นฐานอย่างไรครับผมนะก็กลับไปดูที่3บทแรกที่ผมได้สอนไปแล้วนะครับผมนะใส่รูปภาพใส่ข้อความแล้วก็ใส่เสียงเพลงนะครับผมนะบทนี้จะเป็นการใส่ข้อความนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับจิ้มที่มีเดียเลยป๊าบนะครับเลือกเจ้าตัวรูปภาพหรือวิดีโอเข้ามาก่อนครับนะตรงนี้ระบบ Android นะมันจะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับนะว่าจะเอารูปภาพหรือข้อความตรงไหนครับนะถ้าเป็น iOS จะมีแถบตรงนี้ครับเขียนคําว่าวิดีโอกับตรงนี้เขียนว่าโฟโต้ให้เราเลือกนะครับผมโอเคครับเลือกเลยนะครับผมนะผมเลือกนี่ดีกว่านะช่วงนี้นะครับอากาศร้อนนะเลือกคลิปตอนว่ายน้ําดีกว่าเสร็จแล้วกดติ๊กถูกได้เลยครับนะโอเคนะครับผมต่อมาครับผมจะมาใส่ข้อความให้ทุกท่านดูนะครับผมนะข้อความครับอยู่ที่ตรงนี้ครับกดที่คำว่าเลเยอร์ลงไปเลยแมวนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกคำว่าตัวอักษรนั่นเองปักเข้าไปนะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับปุ๊บเดี๋ยวขอพิมพ์ก่อนนะครับผมแมวปุ๊บขอพิมพ์ข้อความลงไปก่อนครับตอนนี้พิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคำว่าตกลงเลยผลักลงไปนะครับอันดับแรกครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดข้อความได้นะครับเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้ถ้าเปลี่ยนขนาดนี่เอานิ้วลากตรงนี้ครับป๊าบเห็นไหมครับข้อความก็จะใหญ่ขึ้นนะถ้าเป็นการหมุนตรงนี้ก็จะเป็นการหมุนข้อความนั่นเองครับปึ๊บเห็นไหมครับนี่แล้วก็ลากไปครับเอานิ้วไถเลยนะครับผมจะเปลี่ยนตำแหน่งก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้คือฟังก์ชันแรกนะครับผมนะเมื่อเราต้องการที่จะกลับไปแก้ไขข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับจากแถบตรงนี้เราก็จิ้มไปที่คีย์บอร์ดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับผมปุ๊บก็คือจะเป็นการแก้ไขข้อความอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ผมเอาข้อความเดิมนะครับตกลงเลยนะเสร็จแล้วครับเราจะมาดูกันต่อมานะครับผมนะต่อมาผมก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวสีก่อนดีกว่าครับผมเห็นวงกลมตรงนี้ไหมครับนี่ข้อความของเราเนี่ยเป็นสีขาวก็กดลงไปเลยปักลงไปนะตรงนี้ครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมนะถ้ากดเลือกตรงนี้ก็จะเป็นโทนสีให้เราเลือกครับผมสมมุติผมต้องการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็จิ้มลงไปเลยเห็นไหมครับสีเหลืองก็มีหลายโทนนะครับผมนะจะเอาสีไหนก็จิ้มเมื่อนลั่นเลือกลงไปเลยนะจิ้มลงไปเลยแล้วก็กดติ๊กถูกนั่นเองนะครับแมวเรียบร้อยครับเป็นสีเหลืองแล้วนะครับผมนะต่อมาตรงไหนเอ่ยเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับผมกรรไกรคืออะไรเอ่ยกรรไกรตรงนี้ก็คือการตัดเจ้าตัวข้อความให้มันสั้นหรือมันยาวนะซึ่งเราเนี่ยจะใช้กรรไกรตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้นิ้วลากตรงนี้ก็ได้ครับผมนะนี่ถ้าเราต้องการให้ข้อความยาวขนาดไหนเราก็ลากเลยผมว่าง่ายกว่าครับตรงนี้เห็นไหมครับหรือจะเปลี่ยนตำแหน่งข้อความไปอยู่ตรงไหนนะครับก็ทำเหมือนเดิมคือกดค้างให้มันดุ๊กดิ๊กแล้วเราก็ลากเลยนะครับผมนะกดค้างก่อนนะครับเอาใหม่ครับกดค้างตึ๊กนี่มันดุ๊กดิ๊กแล้วนะครับผมแล้วก็กดลากจะวางไว้ที่ตำแหน่งไหนก็ได้ครับนะค้างประมาณ2วินะครับผมแล้วก็ปล่อยโอเคครับกลับมาแก้ไขตัวหนังสือก่อนนะครับจิ้มลงไปเลยปั๊บลองกดตัวทีตัวกรรไกรซิก็คือตัดเห็นไหมครับเหมือนกันเลยตัดไปทางซ้ายก็คือเอาตรงนี้ออกไปนะตรงนี้ตัดทิ้งไปตัดไปทางขวาก็คือเอาฝั่งนี้เนี่ยด้านขวามือตัวนี้ทิ้งไปแยกที่หัวอ่านก็คือแบ่งเป็น2ไฟล์นั่นเองครับผมอันนี้เป็นฟังก์ชันการตัดธรรมดาเหมือนกับการตัดคลิปหรือรูปภาพนั่นเองครับผมนะผมย้อนกลับไปครับมาเปลี่ยนฟอนต์กันดีกว่านะครับผมนะฟอนต์นะครับในเจ้าตัวแอป Kai Master ครับผมนะมีฟอนต์ไทยให้เราเลือกให้ใช้ในตอนนี้นะครับมีถึง5ฟอนต์เลยเราไปดูวิธีการโหลดฟอนต์กันดีกว่าครับนะ
จิ้มคำว่า AA ครับปักลงไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ร้านค้าครับผมนะตรงนี้ตอนแรกเนี่ยจะยังไม่มีฟอนต์ไทยตรงนี้อยู่นะครับผมพอดีผมโหลดมาแล้วเราจิ้มที่ร้านค้าครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดฟอนต์ไทยมาครับนี่เห็นไหมครับด้านซ้ายมือครับอยู่ที่ตัวชีฟอนต์เองฟอนต์ไทยครับจะอยู่ด้านล่างๆนะครับผมนี่เห็นคำว่าไทยไหมครับตรงนี้แหละจิ้มลงไปเลยปักเห็นไหมครับมีฟอนต์ให้เลือกทั้งหมด5ตัวนะครับเราก็ดาวน์โหลดมาเลยครับผมนะตัวแรกเนี่ยพร้อมผมดาวน์โหลดมาแล้วผมลองลาโดดปรีดีบ้างสิจิ้มลงไปนะครับแล้วกดคำว่าดาวน์โหลดครับปึ๊บนะครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าติดตั้งแล้วนะครับผมเราก็กดย้อนกลับไปได้เลยตรงนี้ปักไปติดตั้งให้ครบเลยนะครับผมชลบุรีเหมือนกันจิ้มแล้วกิ้มดาวน์โหลดเลยนะครับอันนี้จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราแล้วนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วย้อนกลับไปคณิตบ้างนะครับโหลดมาให้ครบไปเลยนะครับผมนะเราจะได้มีลูกเล่นฟอนต์ให้เลือกกันเยอะแยะไปเลยนะครับผมนะต่อมาเป็นอธิตินั่นเองกดดาวน์โหลดไปเลยปั๊บเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมนะตอนนี้ครับดาวน์โหลดครบหมดแล้วนะครับเราก็กดกากบาทปิดตรงนี้ไปเลยปั๊บนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่คำว่าไทยครับผมคราวนี้แหละฟอนต์ทั้งหมดครับอาทิติเอยชลบุรีเอยคณิตเอยก็จะถูกดาวน์โหลดลงมาในเครื่องของเราแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้เลยครับจะใช้ตัวไหนมันก็ใกล้เคียงกันนะครับผมนะถ้าเป็นตระกูลเดียวกันมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมนะกดติ๊กถูกปุ๊บนะครับเห็นไหมครับจากเมื่อกี้นี้นะครับผมนะจากฟอนต์ธรรมดาก็กลายเป็นฟอนต์อาทิติครับดูสิครับผมเห็นไหมครับนะมันก็ดูแล้วนะครับรูปร่างหน้าตามันก็เปลี่ยนไปนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้ก็คือการเปลี่ยนฟอนต์นั่นเองนะครับผมนะต่อมาครับเราก็จะมาทำการทำอะไรดีกว่าครับผมมาทำการเปลี่ยนแปลงตัวอื่นบ้างดีกว่านะครับผมนะตัวนี้ผมขอเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงครับโอเคครับผมนะตรงนี้ต่อมาครับผมก็จะทำให้ตัวหนังสือนะครับตอนเข้ามามันมีแอนิเมชันหรือเป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับผมนะจิ้มไปที่ตัวแรกครับตรงนี้คำว่าภาพเคลื่อนไหวหมายความว่าตอนที่ตัวหนังสือเข้ามาตอนแรกตรงนี้เนี่ยครับนี่ตอนแรกนี้เนี่ยให้มันเนี่ยมีแอนิเมชันเข้ามาครับอาจจะวิ่งอาจจะอะไรก็แล้วแต่เราไปดูกันเลยนะครับผมนะกดไปที่คำว่าภาพเคลื่อนไหวปึ้มนะตอนแรกครับไม่ได้เลือกอะไรก็คือเป็นการให้ตัวหนังสือแสดงปกติเลยดูการเฟดนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือการเฟดครับผมนะค่อยๆเข้ามาจากมืดกลายเป็นสว่างเดี๋ยวดูการป๊อปบ้างครับป๊อปเป็นยังไงเอ่ยก็คือการกระเด้งตุ้งเห็นไหมครับดึงกระเด้งอันนี้คือป๊อปนั่นเองนะครับต่อมาครับเลื่อนไปทางขวาครับก็คือวิ่งมานี่ไปทางขวานั่นเองชื่อตรงๆเลยนะครับผมนะให้พี่ๆครับลองเลือกดูครับจะเอาแอนิเมชันแบบไหนนะครับผมนะส่วนที่ผมจะแนะนำต่อไปก็คือสมมติผมเอาหมุนตามเข็มดีกว่านะครับผมเห็นไหมครับด้านล่างตรงนี้ครับเป็นระยะเวลาครับนะหมายความว่าถ้าเราเลือกระยะเวลาที่มันมากขึ้นการเกิดแอนิเมชันมันก็จะช้านะครับถ้าเปรียบเทียบการหมุนตัวนี้ก็คือมันจะหมุนอย่างช้าๆนั่นเองสมมุติครับผมเปลี่ยนจาก1นะครับผมกลายเป็น3วิเลยดูครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนช้าลงนะครับถ้าเวลามากขึ้นการเปลี่ยนแปลงแอนิเมชันมันก็จะช้าๆครับผมในทางกลับกันถ้าผมเนี่ยเปลี่ยนจาก3วิเป็นแค่ 0.5 วิครับผมดูครับเห็นไหมครับเวลายิ่งน้อยแอนิเมชันยิ่งเกิดเร็วครับผมอันนี้หมุนเร็วตึ๊บเลยนะครับผมนะถ้าเราสนใจตัวไหนเสร็จปุ๊บนะครับปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับนะกดติ๊กถูกไปได้เลยพักลงไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นแอนิเมชันตอนที่ตัวหนังสือเข้ามาตอนแรกนะครับผมดูตัวอย่างได้เลยครับปุ๊บเห็นไหมครับนะตัวหนังสือค่อยๆหมุนเข้ามาอย่างนี้ครับค่อยๆหมุนเข้ามานั่นเองครับผมนะมาดูต่อครับยังไม่จบครับก็มาที่คำว่าภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับอันนี้นะครับลองจิ้มลงไปดูซิเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือว่าตอนที่ตัวหนังสือเข้ามาครับจากที่มันมีแอนิเมชันตอนแรกปุ๊บเนี่ยตอนที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยครับจะมีแอนิเมชันแบบไหนครับผมนะมีแบบกระพริบด้วยนะครับหมุนเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีกระพริบแป๊บแป๊บนี่เห็นไหมครับมีแป๊บแป๊บด้วยหมุนเข้ามาเสร็จแล้วก็กระพริบแป๊บแป๊บก็คือกระพริบช้าลิบลีหมุนเข้ามาเสร็จแล้วก็ปั๊บ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 ลิบลีนะครับผมแหมชื่อตั้งได้ดีจังเลยครับเอาแบบสั่นไหวบ้างดีกว่าครับหมุนเข้ามาเสร็จแล้วก็สั่นไหวแต่เด็ด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 เห็นไหมครับนะ
ไอ้ตัวนี้ครับหมายความว่าเมื่อมันเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันอะไรต่อนั่นเองครับผมนะอันนี้เป็นแบบลอยเป็นไงเอ่ยหมุนเข้ามาเสร็จปุ๊บลอยงอแงงงอแงงเหมือนเป็นมันอะไรเนี่ยเหมือนเป็นฟองนะครับผมนะอันนี้ถ้าเราต้องการเลือกใช้อันไหนเราก็กดเลือกใช้ได้เลยครับผมนะกดเลือกใช้เสร็จปั๊บนะครับเราก็กดด้านนี้เลยถอยหลังต่อไปเห็นไหมครับลองดูพรีวิวดูนะครับผมกดติ๊กถูกก่อนดูพรีวิวครับหมุนเข้ามานะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะลอยงอแงงงอแงงงอแงงไปเรื่อยนี่เห็นไหมครับนี่นะครับผมนะต่อมายังไม่จบครับตัวหนังสือนะมีภาพเคลื่อนไหวตอนเข้าตอนออกก็จะมีตอนภาพเคลื่อนไหวตอนเข้าแล้วก็ตอนที่มันอยู่นิ่งๆแล้วก็ต่อไปตอนออกครับตอนออกก็เหมือนกันครับออกในรูปของภาพเคลื่อนไหวจิ้มลงไปเลยตอนออกเนี่ยก็คือฝั่งนี้ตอนที่มันจบไปนั่นแหละให้มันจบยังไงนะครับจบแบบว่าเลื่อนขึ้นแล้วก็หายไปอย่างนี้หรือเปล่าเห็นไหมครับแบบว่าให้มันสไลด์เลื่อนลงแล้วก็หายไปหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยหรือว่าให้มันหมุนแล้วก็หายไปนะครับเหมือนกันแล้วก็ระยะเวลาตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันถ้าเวลามันนานก็คือมันจะค่อยๆหมุนช้าๆแล้วมันก็หายไปนะถ้าระยะเวลาตัวนี้มันสั้นๆมันก็จะหมุนเร็วๆแล้วมันก็หายไปเลยแบบหายไปเลยครับเห็นไหมครับผมอันนี้ถ้าเราสนใจอันไหนแล้วก็กดเลือกอันนั้นแล้วเราก็กดไปทางด้านนี้ต่อเพื่อที่จะไปปรับต่อครับผมอัลฟาก็คืออะไรครับความทึบแสงของตัวหนังสือดูนะครับผมอันนี้เห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนผมดูตรงนี้ดีกว่านะถ้าปรับลงมาปุ๊บมันก็จะความอะไรครับนี่นะครับความโปร่งแสงนั่นเองเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะบางลงนะครับอันนี้คือทำให้มันบางลงหรือโอปาซิตี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมไม่ปรับนะครับอันนี้คือหมุนเป็นยังไงเอ่ยจิ้มลงไปเลยนะครับก็คือให้ตัวหนังสือนี่มันหมุนได้ครับนะหมุนในหมวดกระจกก็คืออันนี้คือหมุนในแนวตั้งนะครับด้านนี้เป็นด้านนี้นะครับหมุนในแนวตั้งส่วนหมุนในแนวนอนคืออย่างนี้จากบนลงล่างล่างไปบนนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ครับดูกดดูครับเห็นไหมครับคราวนี้เราอ่านไม่ออกเลยนะครับก็คือเป็นการฟลิปการหมุนอย่างนี้นั่นเองนะครับ180องศานะครับปึ๊บอันนี้หมุนในแนวนอนครับงงใหญ่เลยนะครับอ่านไม่ออกอันนี้คือหมุนธรรมดาครับหมุนทวนเข็มเห็นไหมครับแล้วก็หมุนตามเข็มกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเรามาตะลุยทุกฟังก์ชันเลยนะครับผมนะเสร็จแล้วครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยลองจิ้มดูซิอันนี้คือชิดซ้ายตรงกลางชิดขวานะครับผมตรงนี้ก็คือการใส่แสงเงาให้กับตัวหนังสือเห็นไหมครับมีเงาดำถ้าต้องการให้มันเรืองแสงก็เปิดฟังก์ชันมันขึ้นมาซะปุ๊บเรืองแสงเห็นไหมครับเป็นสีเหลืองเรืองแสงเลยนะตรงนี้ก็คือสโตรกขอบสีตัวหนังสือให้เป็นขอบสีไหมนะครับปรับสีได้นะครับผมนะขอบสีอะไรดีเอ่ยนี่ขอบสีดำครับดูครับเห็นไหมครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับโครงล่างมีขอบสีดำด้วยนะปึ๊บขอบสีดำนะครับจิ้มดูตรงนี้สิเป็นการปรับสีนั่นเองครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของลูกเล่นของตัวหนังสือต่างๆครับผมนะได้ทั้งเงาได้ทั้งการเลืองแสงขอบสีแล้วก็เป็นสีพื้นหลังก็ได้ด้วยนะครับในกรณีที่ไอ้เจ้าตัวแบ็กกราวด์ของเราเนี่ยครับมันมีสีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายมันอ่านยากเราจะมีสีของแบ็กกราวด์เติมลงไปด้วยปึ๊บเห็นไหมครับสีของแบ็กกราวด์ครับผมนี่เติมลงไปแล้วนะครับผมทำให้มันอ่านง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะหรือมันจะลกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับลองปรับดูนะครับผมนี่นะครับเราลองปรับสีตามที่ต้องการได้เลยครับอันนี้คือความโปร่งใสโปร่งแสงได้นะครับผมนะนี่ปรับได้ครับปึ๊บเห็นไหมครับทึบเลยนะครับคราวนี้แหมนะครับนะอันนี้ก็ลองปรับดูครับตามที่ต้องการครับผมนะอันนี้ก็ปรับความกว้างเต็มที่ของแบ็กกราวด์มันเป็นยังไงเอ่ยโอ้เห็นไหมครับแบ็กกราวด์ตัวนี้เต็มที่เลยครับนะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับโอเคนะครับตรงนี้ครับลองจิ้มที่ตรงนี้สิคืออะไรไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมนะครับปึ๊บโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้คือการปรับเจ้าตัวการใส่ข้อความแอนิเมชันให้มันสวยงามครับผมนะเราก็ได้เรียนรู้กันครบแล้วนะครับในส่วนของการใส่ข้อความในแอปตัดต่อ KineMaster นะครับพี่ท่านไหนดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็อย่าลืมสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างครับนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยครับนี่ติ๊งๆกดกระดิ่งนะครับติ๊งๆนะครับผมนะหรือใครดูผ่าน Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในตอนต่อไปครับก็จะมาสอนในเรื่องของการใช้แอปตัดต่อ KineMaster ในหัวข้อที่มันเพิ่มเติมไปอีกนะครับผม
นะจะเป็นเรื่องอะไรไว้คอยติดตามกันในคลิปหน้าครับผมผมเสกสรรปั้น YouTube ลงมือเฮ็ดกระเด้งหมุนพิมพ์ดีดเปลี่ยนสีวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่ข้อความสวยๆในแอปตัดต่อที่ชื่อว่าคายมาสเตอร์ครับสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ครับพี่ๆท่านไหนครับสนใจเรียนรู้การทำวิดีโอครับไม่ว่าจะเป็นในแอปตัดต่อหรือในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็น Sony Vegas หรือ After Effects หรือสนใจเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมได้เลยครับจะมีวิดีโอสอนเป็นประจำทุกอาทิตย์ครับในบทนี้นะครับจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการใส่ข้อความในแอปตัดต่อครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมนะอ้าวเปิดคายมาสเตอร์ขึ้นมาครับนะจิ้มที่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดที่โครงการว่างครับนะพี่ท่านไหนครับยังไม่เข้าใจพื้นฐานอย่างไรครับผมนะก็กลับไปดูที่3บทแรกที่ผมได้สอนไปแล้วนะครับผมนะใส่รูปภาพใส่ข้อความแล้วก็ใส่เสียงเพลงนะครับผมนะ